เมื่อนี้มาดามเช้าวันที่เท่าไหร่14นะคะ14เมษายนเมื่อนี้มาดามมา15พี่พาน้องมาหาบึงดอกไม้ในซอยครับพี่น้องเด้อพี่น้องจ๊ะถนนรถเงียบเนี่ยบ่มีรถเลี้ยนนะคะโอเคเดี๋ยวมาถามภาพไปเบิ่งดอกไม้กันแล้วกันนะคะเงียบพุ่นน่ะเดี๋ยวขึ้นไปทั้งทึ่งเงียบมิดอิมซิมเงียบมิดซิรีนะดอกไม้ต้นนั้นก็งามเดี๋ยวโอเคเราไปเบิ่งต้นนี้กันแล้วกันนะคะเนาะตามมาเบิ่งมานี่คือดอกสีชมพูมันดอกอีเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต้นนั้นต้นนึงนะอันพุ่นต้นนึงมาถามสภาพเบิ่งต้นพุ่นเด้อว่าต้นนั้นรู้สึกว่าใหญ่แล้วก็ดอกเยอะโอเคค่ะถึงต้นมันแล้วนะคะเด้อมันอยู่อันมองถนนนะคะอยู่หน้าบ้านเขาเจ้าแต่บ่ได้อยู่ในหน้าบ้านเพิ่นบ่ได้อยู่ในเขตหัวเพิ่นนะคะเป็นคลองสาธารณะพี่น้องเบิ่งดูงามบ่พี่น้องเนี่ยสวยงามนะคะสวยงามมากเลยคล้ายๆกันกับเดี๋ยวมาดามที่ต้องสแกนเบิ่งว่ามันเป็นดอกอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวจะใช้เบิ่งไกลๆเนาะเดี๋ยวใช้เบิ่งไกลๆเบิ่งพี่น้องงามหลายอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นสวยงามมากดูดอกนะเต็มหมดทุกการนะคะมีแต่ดอกได้เบิ่งไกลพี่น้องคนละงามไหมดอกเพิ่นเป็นกลมเลยพี่น้องมีสีขาวนะแม่นมดพี่น้องมีแต่ดอกมันสวยงามชื่นชมความงามน้ำกันนะพี่น้องเด้อมาดามซื้อแปะไปให้พี่น้องอ่านเอาเด้อทางนี้สิเป็นมุมแดดต้นนี้รู้สึกว่าสิบานหลายแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอีกต้นนึงต้นนี้บานเต็มหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งต้นนั้นนะคะยังสีอ่อนๆอยู่เดี๋ยวเบิ่งต้นนี้งามๆงามๆน้ำกันพี่น้องพี่น้องเห็นพี่น้องอยู่อันถนนอยู่แน่ถนนเส้นทางบ้านมาดามแล้วกันเด้อยืดตามถนนเลยค่ะธรรมชาติเบิ่งดูพี่น้องพุ่นอ่ะมีแต่ดอกสอนเนาะสอนบ้านน่ะมาเบิ่งต้นนี้ต้นนี้ก็แม่นนะพันเดียวกันแต่ว่าต้นนี้ดอกสีบ่หลายคือต้นนึงนะคะเนาะ
ามงามงามงามเดี๋ยวมาดามไปพาไปเบิ่งดอกสีขาวน้ำด้วยค่ะเด้ออันนี้อยู่ในหัวขาเจ้าหรอกค่ะแต่ว่ามันยืนออกมานะคะสวยมากเลยอ่ะนะคะอันนี้ก็สิเป็นดอกเต็มพี่น้องจ้ะลายมากเลยคุณขาวโจนพรอยู่โอ้ยงามงงงามคนประกาศย่างมาไก่คอยดอกคอยใส่หน้ากากโอ้ยพี่น้องจ้าสวยสวยสวยงามบ่พี่น้องงามบ่งามบ่ดอกไม้นานี่กำลังสวยพี่น้องเอ้ยเบิ่งใกล ไปน้องงามงามกันนี่พูน่ะขาวไปหมดเลยน้องเอ้ยงามมากเลยนี่อีกนะฮะต้นอันนี้รู้สึกว่าในซอยมาดามสิเห็นอยู่สองสามต้นนะฮะต้นนี้ค่ะงามคือกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยสวยงามตัดกระทงฟ้าโอเคพี่น้องอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อลมมาพี่น้องลมมา เบิ่งดอกแอปเปิ้ลข่อยบานแล้วพี่น้องจ้าพุ่นน่ะมื้อนั้นขึ้นไปท้ายบ่อนบ่บานคักปานนี้เด้พี่น้องโอ้มีฮอดมิ่มมามื้อนี้บานแล้วค่ะแค่2มื้อเองแค่มื้อ2มื้อน่ะบานแล้วนะมีมิ่มตัวนึงแอบกินแกสอนด้วยพุ่นน่ะเต็มเลยนะคะพี่น้องนี่คือดอกแอปเปิ้ลเขียวนะจ๊ะเอามาให้ดูกันอีกรอบนะจ๊ะเพราะมันสวยเหลือเกินพี่น้องนี่มื้อนี้บ่ได้ปีนเด้อค่ะขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้อันนั้นเอาขึ้นบันได2ชั้นมาให้ดูกันงามๆมึงเบิ่งๆๆๆมิ่มตัวนั้นมึงมิ่มๆๆดูพึ่งตัวนั้นนี่ขโมยกินแกสอนดอกแอปเปิ้ลฉลอเธอไม่เป็นไรแบ่งปันแบ่งปันให้กันไปลูกมันจะได้จับๆมาดูซิหน้าตาพึ่งตัวนี้เป็นยังไง
สวยหรือหล่อแค่ไหนอ้าวหล่อนะเนี่ยเราอ่ะหล่อมากเลยสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากเลยนะพ่อพึ่งจ๋าเราเอาการอยู่นิ่งๆให้ถ่ายซะด้วยนะโอ้ยงามบ่พี่น้องโอ้หล่อมากเลยอ่ะมีมาอีกตัวแหละโอ้โหหล่อเราเอาการนะจ๊ะงามบ่พี่น้องพูน่ะบานเราพี่น้องบานเร็วอีหลีนะจ๊ะสนใจพ่อพึ่งตัวนี้ติดต่อสอบถามได้ที่สวนมะนาวนูต้นแอปเปิ้ลจ้าอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนงามคักพี่น้องจ้า